teen, their love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The ว่าทุกสารศึกษานะครับก็มีข้อดีข้อเด่นนะครับก็แล้วแต่วิจารณ์ของท่านผู้ปกครองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้ผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาเนี่ยนะครับพยายามศึกษาเกี่ยวกับแต่ละสารศึกษานะครับโดยเฉพาะหลักสูตรนะครับที่ท่านสนใจนะครับผมก็ขอเรียนว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับทางด้านอาชีพศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำตอบที่มีความสำคัญกับภาคธุรกิจภาคสังคมสำหรับสารประกอบการนั้นผมคิดว่าในช่วงเวลาดังนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มีความต้องการแรงงานหรือว่าความต้องการผู้ประกอบการจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับกอบกับสภาวะที่หาผู้ที่มีประสบการณ์หรือสกิลเวิร์กเกอร์หรือว่าผู้ที่มีทักษะทางวิชาชีพเนี่ยได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นสารประกอบการได้มีการร่วมมือนะครับอย่างกว้างขวางในการจัดทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกงานเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทวิภาคีนะครับซึ่งจากประชากร60กว่าล้านคนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีประชากรในอาเซียนเนี่ย600กว่าล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเตรียมเรื่องภาษาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับส่วนหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับว่าเรามีความร่วมมือกับสถาบันภาษาชั้นนำในการพัฒนานักศึกษาเนี่ยให้สามารถมีสมรรถนะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็ทางด้านวิชาชีพด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความรู้หรือความเข้าใจนะครับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าธรรมสังคมภูมิศาสตร์ที่มีความแตกต่างนะครับรวมถึงศาสนาที่มีความแตกต่างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นก็ได้มีโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศนะครับการฝึกงานในต่างประเทศนอกจากนั้นแล้วอีกอย่างนึงที่เราต้องมีความเชื่อมั่นก็คือการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาเราเป็นพลเมืองโลกให้ได้นะครับไม่ใช่เพียงแต่ประชาคมอาเซียนเท่านั้นพวกผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะครับ10ปี20ปี30ปีเนี่ยนักศึกษาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในสังคมโลกซึ่งจะไปที่ไหนก็ได้นะครับรวมถึงว่าจะมีพันธะรวมถึงมีธุรกิจต่างๆนะครับที่ต้องสื่อสารต้องเจรจาระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมให้นักศึกษานั้นเนี่ยก้าวทันโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำงานตรงจุดนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถที่จะพัฒนาให้นักศึกษาเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนดีแล้วก็สามารถยืนอยู่บนโลกนี้อย่างไม่อายใครนะครับที่สำคัญก็คือมีงานทำที่ดีนะครับมีวิชาชีพที่สุจริต